ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทเลเกเตอร์เนาะก็วันนี้นะครับก็อยู่กับวันพุธกันอีกเช่นเคยซึ่งวันพุธเนี่ยก็จะเป็นคลิปตามคำขอกันอีกแล้วนะครับซึ่งการขอเกมมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวกราฟิกหนักๆ กราฟิกระดับเทพสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกันนะหรือว่าใครเนี่ยที่อยากขอเกมเข้ามาเนี่ยครับก็สามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Secret Neighbor นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตมาจาก PC เลยนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากสำหรับเกมในค่ายของ Tiny Build เพราะค่ายนี้นะครับจะสร้างเกม Hello Neighbor นะครับหรือว่าคุณลุงที่อยู่ในบ้านที่เราแอบไปดูนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ภาคนี้นะครับเขาจะสร้างเป็น Multiplay ก็คือแบบเราเนี่ยจะแบ่งฝั่งเป็น5คนอีกแล้วนะครับแล้วก็คนนึงเนี่ยจะสามารถแปลงร่างเป็นฆาตกรได้นั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องทำภารกิจทำเฟสให้สำเร็จแล้วก็หลบหนีจากที่นั่นให้ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนพวกตัวละครที่เป็นลุงนะครับเขาเนี่ยก็ต้องสกัดกั้นไม่ให้เราเนี่ยทำภารกิจหรือว่าเควสสำเร็จนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้ยังไม่ลง Android มีเฉพาะ App Store เท่านั้นนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Metal Evolution นั่นเองนะครับเนาะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่มีภาพออกแนวไซไฟหน่อยนั่นเองนะครับตัวละครแต่ละตัวก็จะมีทักษะแตกต่างกันไปการใช้อาวุธก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ท่วงท่าต่างๆเราสามารถใช้ได้ตามฝีมือของเราเลยภาพบรรยากาศในเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะเกมที่3เนี่ยจะมีชื่อว่า Final Fantasy 7 The First Soldier นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดให้ทดลองมานานแล้วนะครับเป็นเกมแนวสไตล์เป็นเรื่อง Royal ที่เราเนี่ยจะผสมผสานเกม Final Fantasy เข้าไปแล้วเกมนี้นะครับจะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากตัวของ Final Fantasy เลยนะครับภายในเกมแล้วจะมีทั้งการใช้สกิลได้ใช้ดาบได้แล้วก็สามารถเรียกมอนเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยเนาะก็ภาพกราฟิกภายในเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยเลยมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เนาะเกมที่4เนี่ยเกมที่มีชื่อว่า Marvel Future Revolution นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเอาตัวละคร Marvel แต่ละจักรวาลมารวมกันในเกมนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็ระบบตัวเกมจะเป็นระบบ Open Worldเกมจะเล่นเป็นแนว RPG ด้วยนั่นเองแต่ละตัวละครก็สามารถคัสตอมตัวละครได้ตามใจชอบแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบว่าจะเล่นเป็นตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนี้ก็มีโหมดค่อนข้างเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นโหมดที่เราเนี่ยจะไปดันเจี้ยนกับบอสแล้วก็โหมดที่เราเนี่ยจะไปดันเจี้ยนกับคนภาพกราฟิกไม่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆเพราะมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่3แอมก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมอ
เกมครึ่งทางเนี่ยชื่อว่าผุดนิชิงนั่นเองนะก็เดี๋ยวนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาใจคอที่ชอบเล่นเกม RPG บวกผสมแนวแอคชั่นเข้าไปด้วยเนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะเพราะเกมนี้นะจะเป็นเกมที่ถ้าจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วจะมีความมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็ภายในตัวเกมนะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหน่วยลบหน่วยหนึ่งที่เราจะไปกอบกู้โลกเพื่อช่วยมวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีระบบต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีการอัพเกรดสกิลมีเลือกอาวุธเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับเนาะลองเล่นดูได้นะเพราะเกมนี้เปิดตัวใน Play Store ไทยแล้วแต่ก่อนเนี่ยยังไม่เปิดตัวเลยนะครับเนาะShine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses. The church choir sings along. ก็จะมีชื่อว่า War After นั่นเองเนาะก็สำหรับเกมนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินผมพูดหลายๆครั้งแล้วล่ะมั้งนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับก็เปิดตัวในสโตร์นอกมาค่อนข้างจะนานแต่ว่าเพิ่งได้เปิดลงเพลย์สโตร์ไทยสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวชูตติ้งหรือว่าเกมแนวยิงกันนั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยจะแบ่งทีมแบ่งฝ่ายเพื่อยิงการลบกันนั่นเองนะครับภายในเกมก็มีอาวุธต่างๆให้เราไปเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะก็จะมีด่านต่างๆให้เราไปเล่นกันด้วยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่นะคือแบบภาพกราฟิกค่อนข้างจะสวยอยู่เพราะในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับใครที่ชอบเล่นเกมเอาชีวิตรอดนะครับในโลกของซอมบี้นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Last Adventure นั่นเองนะเกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่างมันจะเล่นไม่ได้นะเพราะแสงสีอะไรต่างมันค่อนข้างจะให้มาค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ภายในเกมนะครับก็จะมีอะไรต่างให้เราไปเล่นกันไปยิงพวกซอมบี้หรือเก็บทรัพยากรหรือว่าเก็บของประทังชีวิตต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่มีอะไรเยอะนะครับเพราะมันยังเป็นตัวเกมที่เปิดใหม่อยู่นั่นเองนะก็สำหรับใครอยากเล่นไปลองโหลดเล่นกันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับผมที่ชอบเล่นเกมแนวชูตติ้งบทผสมแนวสยองขวัญแล้วก็บทผสมแนวเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า War of Insanity นั่นเองนี่ครับผมเนาะสำหรับเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับภารกิจเพื่อไปช่วยเพื่อนที่หายไปในพวกลัทธิอันตรายนั่นเองนะครับเราเนี่ยต้องเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่จะมีความอันตรายแฝงอยู่นั่นเองนะครับในบ้านหลังนั้นก็จะมีอะไรต่างๆที่จะมีความน่ากลัวมากนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องค้นหาเพื่อนให้ได้ด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ชอบเนื้อเรื่องแล้วก็แบบแฝงความน่ากลัวเข้าไปด้วยเนี่ยก็ลองเล่นกันดูนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับเนาะก็ลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้เกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG บุกสมแนวผจญภัยเข้าไปด้วยเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบันโดนะครับสำหรับเกมบันโดเนี่ยเราเนี่ยจะเล่นเป็นเด็กชายหนุ่มที่เราเนี่ยจะต้องออกไปผจญภัยในดินแดนแห่งโลเดดนั่นเองนะครับซึ่งภายในเกมค่อนข้างจะมีแมปที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ความลับในแมปของเราเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีดันเจี้ยนหรือว่ามีพวกมอนสเตอร์ให้เราไปจัดการด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็เกมนี้จะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็เกมนี้นะครับจะบวกผสมแนวแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยนะครับเกมนี้นะครับจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดรูปเปลี่ยนชุดคัสตอมชุดของเราได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะสวยอยู่เหมือนกันภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครอยากเล่นไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะแต่ว่าเกมนี้มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับเนาะก็ใจก่อนที่ชอบเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดแล้วก็บทผสมแนวผจญภัยบทผสมแนวเพิ่นเวอร์อยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Retag Survival นั่นเองนี่ครับก็ภายในตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยลงไปอยู่ในโลกที่ล่มสลายนะครับเราเนี่ยก็ต้องหุงหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับเกมนี้นะครับสามารถเล่นออนไลน์พูดคุยกับผู้รอดชีวิตได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวภาพมือในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นหรือว่าสำหรับใครที่ชอบแนว Survival อยู่แล้วนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมกราฟิกหนักๆกราฟิกระดับเทพที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบเกมนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอคลิปหน้าสวัสดีครับผม